เมื่อวานๆค่ะมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ขอยกเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของเมืองไทยเลยนะคะในยุคข,ของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะวันนี้วันที่1เมษายนมีการประกาศเลิกทาสโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติทารอสรสหนรในวันที่1เมษายน พุทธศักราช2448เพื่อให้ทาตได้เป็นไทยทั้งยังทรงบริจาคทรัพย์เพื่อไท่ถอนทาตกระทั่งระบบทาตในไทยได้หมดสิ้นไปค่ะประเทศไทยถือว่ามาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพลิกโฉมโครงสร้างทางสังคมด้วยแผนการเลิกทาตเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากความล้าสมายัยและเพื่อมิให้คนไทยกดขี่เหยียดยามคนไทยด้วยกันเอง อย่างไรก็ตามพระราชประสงค์เลิกทาสให้เป็นไทยนั้นจําเป็นต้องกระทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้สารอยสหรัฐอเมริกาที่เกิดสงครามกลางเมืองจากการเลิกทาสพร้อมกันนี้นะคะในระหว่างที่ทรงดําเนินการปลดปล่อยทาสยังทรงพลักกรุณาโปรดกล้าโปลดกระหมอ่อมให้มีการจัดการศึกษาตามแบบใหม่ควบคู่กันไปเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยเริ่มจากดำเนินการสำรวจจำนวนทาตในปีพุทธศักราช2417ซึ่งมีการสำรวจทั้งจำนวนของทาตในครอบครองของเจ้านายแต่ละคนตลอดจนสำรวจระยะเวลาที่ทาตจะต้องตกเป็นทาตจากนั้นในพุทธศักราช2417จึงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดกเกษียณอายุลูกทาตลูกไทย รวมทั้งตราพระราชบัญญัติลักษณะทาตหลายฉบับออกบังคับใช้ในมณฑลต่างๆให้ลูกทาตเป็นไทยประกาศประมวลกฎหมายลักษณะอาญากำหนดบทลงโทษแก่ผู้ซื้อขายทาตให้มีความผิดเช่นเดียวกับโจรปล้นทรัพย์นอกจากนี้ยังทรงบำเพ็ญกุศลด้วยการบริจาคพระราชทรัพย์ไทยทอนทาตพร้อมพระราชทานที่ทำกินจนระบบทาตเริ่มหายไปจากสังคมค่ะ พร้อมกันนี้ในระหว่างที่ทรงดําเนินการปลดปล่อยทาตยังทรงพลักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดการศึกษาตามแบบใหม่ควบคู่กันไปจนมาถึงแผนการขั้นสุดท้ายนั่นก็คือการตราพระราชบัญญัติเลิกทาตรอสอนหนึรในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2448ให้ลูกทาตทุกคนเป็นไทยส่วนทาตประเภทอื่นที่มิใช่ทาตในเรือนเบื้อในเรือนเบี้ยทรงให้ลดค่าตัวเดือนละ4ี่บาท นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันมิให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับไปเป็นทาสอีกค่ะและเมื่อทาจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัวนับเป็นจุดสิ้นสุดในระบบทาสของสังคมไทยและนี่คือวันนี้เมื่อวันวานนะคะ1เมษายนประกาศเลิกทาสค่ะปีพุทธศักราช2448ค่ะถือเป็นพระมห ah า มหากรุณาที่คุณของสถาบันพระหมหากษัตริย์ของไทยนะคะโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่หค่ะที่พระองค์ทรงเล็งเห็นนะคะถึงความเป็นอิสระรวมไปถึงการมิให้ไทยข่มเหงไทยหรือว่าเหยียดไทยด้วยกันเองค่ะและนี่คือความสําคัญก่อนพักเบรกนะคะวันนี้ค่ะสําหรับประชาชนพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาค่ะร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีสมโพชพระพุทธไตรรัตนะนายกครบ700ปี และทรงห่มผ้าทรงสพักถวายพระพุทธไตรรัตนนายกณวัดพนันเชิงวรวิหารอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในวันนี้นะคะ1เมษายนเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ นี่คือเบลกแรกของข่าวมีคมค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เบลกหน้าพี่หนุ่มสันติสุขวิดีโอคอลทางไกลจากเชียงใหม่มีหลายประเด็นค่ะทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็บรรยากาศของฟุตบอลจุลาธรรมศาสตร์ด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ